ครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่หน้าวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันนี้ได้กินไส้ขัดดอกเนาะเป็นวันที่4แล้วนะครับผมนี่นะนี่คือบริเวณด้านหน้าของวัดเจดีย์หลวงนะครับนี่คือต้นยางที่อยู่คู่กับวัดเจดีย์หลวงมาตั้งแต่เมินมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูทางด้านในนะครับผมว่าการใส่ขันดอกบูชาเสาอินเนกินหรือว่าเสาหลักเมืองเชียงใหม่นี่เป็นอย่างไรนะครับผมครับนี่คือบริเวณฝั่งตรงข้ามวัดเนาะนะเจอวิหารหลวงนะครับผมอันนี้จราจรการจราจรเยอะมากเลยนะครับผมถ้าเข้าไปทางนี้ก็ไปสี่แยกกลางเวียงนะครับผมนี่นะครับครับเราจะเดินไปเข้าไปข้างในแล้วเนาะครับพอดีมาเจอต้นไม้ที่เพิ่นเอาบ่ม่วงปลอมเนาะมาประดับแล้วดูก็โอเคครับดูดีฮะก็เลยเอามาฝากกันนะครับนี่นะฮะไอเดียเป็นเลิศครับจะต่อไปแล้วเนาะครับผมประเพณีการบูชาอินเสาอินเตหินหรือว่าใส่ขันดอกก็เป็นการบูชาเสาหลักเมืองเดิมของเมืองเชียงใหม่นะครับของวัดเจดีย์หลวงนี่นะครับผมจะมีขึ้นในวันแรม8ค่ำขออภัยนะฮะแรม12ค่ำเดือน8เหนือนะครับก็คือราวๆเดือนพฤษภาคมนะครับก็หลังจากวันวิสาขะมาประมาณสัก10กว่าวันนะครับผมก็จะมีประเพณีการใส่ขันดอกนะครับที่วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้นะครับผมไปเลยนะฮะแล้วเขาก็เอาดอกไม้ทูบเทียนเนาะมาวางบูชาไว้นะครับซึ่งดอกไม้ทูบเทียนนี่จะจัดมาจากทางบ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะมาที่บริเวณงานก็ได้นะครับทางวัดเพื่อก็จะมีให้บริการนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าวัดนี่เลยนะครับเป็นจีดีหลวงอยู่ข้างหลังนะครับครับเดี๋ยวจะเดินเข้ามาตรงหออินเตขินนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่เอาใส่ขันดอกที่ตรงเอาพุทธรูปโกนเซนห้าแล้วนะเราก็นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินหรือไปบนในหออินทกิจนะครับไปดูสักครู่นะครับอันนี้ก็ของเท้าน้องแต่ว่าสุภาพสตรีห้ามเข้านะครับนี่นะครับครับป้าพึ่งวันนี้ก่อนนี่นะฮะนี่ครับภายในหออินทกิจนะครับใครจะเห็นนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ด้านหน้าเนาะดูก่อนว่าจะเข้าได้ไม่ได้แต่ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับ
ี่นะฮะแล้วก็เป็นภูมิกันเนาะผู้ปลูกฟ้าทักษะสองรถเมืองแล้วก็ต้นยางนี่นะฮะสูงแท้ๆเลยครับอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไว้ห้องแล้วนะครับตะก้อนก็จะมีพุ่มไม้เยอะกว่านี้เนาะนี่นะฮะความจังซออยู่นี่ครับตอนนี้ยังเนาะเพราะว่าต้องทำพิธีอยู่เนาะนี่นะครับนี่ก็เห็นมุมนี้ด้านในกล้องนี่นะครับครับผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งด้านในนี่กับพญานาค
ของตัวที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับผมพญานาคของตัวนี้ซ่อมแซมเมื่อปีพ.ศ. 2506เนาะนี่นะครับแซมไปเลยครับนี่ครับภายในวิหารหลวงแล้วเนาะเองพระพุทธรูปยืนนะครับมีเหรียญสลึงเหรียญอะไรก็มาใส่ได้นะถ้าสะดวกก็สามารถที่จะมาแลกได้นะครับผมตรงนี้นะแลกเหรียญตรงนี้ได้ค่ะมาครับเขาก็จะเดินชมภายในพระวิหารนั้นนะครับอันนี้นะครับผมก็คนเบียดเสียดยัดเยียดกันหน่อยเนาะดีนะครับผมที่ว่าได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์หลวงนะครับผมซึ่งจะอยู่ด้านล่างของวิหารแห่งนี้นะครับผมเอาละครับได้บุญเยอะๆครับขออนุญาตเป็นไทยแล้วคนสวยเนี่ยออกมาด้านนอกแล้วครับโอ้โหลมพัดเย็นสบายเลยครับวันนี้ฝนตกนี่นะจะออกจากพระวิหารหลวงแล้วมาทางด้านหลังเลยนะครับผมไปส่งน้ำพระธาตุหรือว่าพระธาตุเจดีย์นะครับที่อยู่ทางด้านหลังนี่นะฮะนี่นะครับมีด้านข้างของวิหารหลวงเนาะนี่ครับผมนี่ก็อย่ามีน้ำผู้ส่งด้วยนะครับผมนี่นะครับก็ไปรับน้ำจากท่าพิสุนี่นะครับผมซึ่งคนมีบริการแล้วก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับแล้วก็เอามาอันนี้ฮะนี่นะครับนะครับส่งน้ำพระที่ตรงนั้นเนาะนี่ครับนี่คือองค์เจดีย์หลวงนะฮะนี่นะครับที่เสียหายนี้เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นะครับในเชียงใหม่เนาะผมว่าปีพ.ศ.ไหนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจะไปค้นประวัติมาทางการกรรมเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับประวัติวัดเจดีย์หลวงของตัวนะครับผมนี่นะครับผม
เดี๋ยวไปที่ด้านมุมอื่นมุมนอกด้านอื่นห้องอะไรครับผมโอเคครับผมนี่ฮะทางด้านหน้าเนาะเดินต่อครับไปชมด้านอื่นครับผมด้านต่อมาจะมาด้านอื่นนะครับมีชุดทางปฏิบัติครับชุดปฏิบัตินี่นะครับตอนนี้บัตรต้องได้เตรียมมานะครับผมเดี๋ยวปัจจัยอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องมีบริการให้ไปก็การสะดวกสบายเป็นอย่างหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่ก็จะมีการแสดงนี่ก็ตีกลองสะบัดใจออกนี่นะครับตรงนั้นก็อย่าเป็นส่งน้ำพระธาตุเนาะโอเคครับนี่ก็จะเป็นการนี่นะฮะส่งน้ำพระธาตุแล้วเนาะก็จะชักลอกนี่นะครับขึ้นไปข้างบนเลยปั้นไม่เลยนั่นนะครับไปจนถึงข้างบนเลยนะครับหรือว่าตรงไหนอ๋อตรงมุมนั่นเองอ่ะคือสักแป๊บหนึ่งเนาะนะฮะข้างหน้าก้าแล้วก็เทฮะเทตรงนั้นนะฮะเป็นส่งน้ำพระธาตุเนาะนี่ฮะนี่นะครับนี่นะครับมีการเอาลอกลงมาเนาะแล้วก็รอชุดต่อไปนี่นะฮะอันนี้ก็ต้นยางที่อยู่ทางด้านหลังนะครับด้านหลังของวัดนะครับผมอยู่ติดกับวิหารของท่านหลวงปู่มั่นพุทธัตโตนะครับนี่นะนะครับผมนะครับนะครับนี่คือวิหารของหลวงปู่มั่นพุทธัตโตไอ้นอนนี่นะในพระวิหารของพระอาจารย์มั่นพุทธัตโตนะครับผมก็เคยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่เองกันนะฮะเอาออกจากวิหารหลวงปู่มั่นพุทธัตโตนะครับต่อไปก็จะเป็นวิหารจตุรมุขบูรพาจารย์แห่งนี้นะครับผมนี่นะครับผมไปข้างในครับสถาปัตยกรรมของเพื่อนเลยชอบมากเลยนะครับผมนะฮะมีนี่นะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูข้างในเนาะ
ใส่ขนดอกวันนี้แล้วนะครับวันนี้นะโซนอาหารพอสมควรเนาะก็เลือกหาได้นะครับผมนี่นะครับนี่เราอยู่ทางด้านทิศเหนือเนาะของวิหารนะครับก็จะเดินออกทางนี้ไปเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเจอกันที่ไหนก็ติดตามดูนะครับผมขอบคุณนักครับ